นะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนไทยกัมพูชาสารสัมพันธ์ด้านสื่อเดินหน้ายกระดับ MOU ครอบคลุมสื่อดิจิทัลและรับมือเฟกนิว นางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศครั้งที่59ณนะกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับระหว่าง27-28พฤศจิกายนนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนให้ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ทุกด้านพร้อมกับรับมือกับข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวสรวมถึงการแพร่ภาพออกอากาศในระบบที่ทันสมัยโดยมีรองปลัดกระทรวง ข้อมูลข่าวสารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่แห่งราชนจาจักรกัมพูชาเข้าร่วมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงข้อมูลข่าวสารกรัมพูชามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนสื่อรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมถึงสื่อออนไลน์โดยมีโครงการวิทยุคู่แฝดไทยกัมพูชาที่มีการจัดรายการสองภาษาร่วมกันกับระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสุรินทร์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดอุดรมีชัยเพื่อเป็นการสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งสองประเทศในครั้งนี้ทั้งสองประเทศกับเห็นพ้องให้มีการทบทวน MOU เพื่อยกระดับการสื่อสารระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางนิกัรพูชายังขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฝึกอบกรมด้านเทคโนโลยีการออกอากาศให้กับบุคลากรกัมพูชาโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีหน่วยงานบ่มเพาะบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนโดยจะมีการหารือในรายละเอียดของการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไปโอกาสนี้ครับกัมพูชาได้ตอบรับข้อเสนอของไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมครั้งที่๒ ครั้งที่12นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพโดยมีกาหนดจัดขึ้นครับในเดือนกุมภาพันธ์2,568